พฤศจิกาครับครับเจอกันรอบรองชนะเลิศขอบคุณข้อมูลจากพี่โจไทยไฟของเราด้วยนะครับก็ข้อมูลของเพชร101ครับก็รอติดตามกันได้เลยครับชาว101ไทยไฟเนี่ยไปเยือนถึงหน้าบ้านท่านแน่นอนเดี๋ยวรอบชิงมวยรอบอิซูซุที่เศรษฐีเรือทองแล้วก็รอบรองไทยไฟที่หานักชกเข้าไปได้แล้วที่101ก็จะเป็นชุดไทยไฟ3คนแล้วก็จะเป็นต่างชาติฝีมือสุดแกร่ง3คนเจอกันแล้วเราก็เอกชุมพรกุ้ยชายซ้ายตรงไปเลื่อยขาเก้าอี้ซะ ทั้งพี่สมจิตจงจอหอนะพี่ป๋องเดี๋ยวเป็นหน้าที่ผมเองโอ้โหนะคงจะไม่ไหวครับนี่ระดับเบอร์ใหญ่ระดับประเทศนะเดี๋ยวหาอุปกรณ์ให้เดี๋ยวมาดูคู่นี้นะครับ69กิโลกรัมครับมุมขาวนี่อาลีครับวัย22ปีจากเมืองคาราสนะครับนี่มาจากอิหร่านเลยนะครับก็เคยมาโชว์ผลงานไปแล้วส่วนเพชร101ครับถ้าให้สวยเนี่ยไฟนี้ต้องชนะนะโอ้ถ้าเสร็จมวยอิหร่านเนี่ยเดี๋ยวไปที่101เนี่ยจะงานกร่อยครับถือว่าได้วางตัวไว้แล้วครับแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามกันครับที่จังหวัด101ดูนี่คู่6แล้วนะครับเดี๋ยวคู่ต่อไปเนี่ยเป็นเพชรเอกดวลกับสายน้ำเพชรอ่ะหมัดหนึ่ง2มาครับเล็งแล้วเตะหรือเปล่าครับแหมจะเตะว่าจังหวะมันผิดไปกิ๊กนึงครับเพราะว่าเขาต่อยมาก่อนอ้าวนี่ได้ละลงจังหวะบวกหมัดครับเตะขวามีบวกหมัดขวาขยับเข้าไปครับเจอแข้งซ้ายซ้ายเตะครับหมัด1 2ขึ้นจิ้มไว้ครับขยับเข้าไปเตะซ้ายเล็งแล้วออกหนักๆอยู่แล้วนะครับแข้งของเพชร101สิทธิ์ท่าสแบงครับโอ้โหมาอีกแล้วครับซ้ายนี่ครับยกไปเสียบเลยครับส่วนเขาก็มีหมัด1 2ครับต่อยมาหมัด1 2อีกแล้วแม่ต้องระวังหมัดของอาลีด้วยครับอาลีจากอิหร่านเนี่ยมือเนี่ยบล็อกไว้ที่ใบหน้าเนี่ยแน่นเลยครับมีประสบการณ์ในการชกแบบคาดเชือกมาแล้วครับรู้พิษสงอย่างดีครับแม่ฉกซ้ายโอ้มาไม่รีไม่ร้อนด้วยครับอาลีเพชร101ก็ขยับแข้งซ้ายครับเป็นมวยที่เตะเท้าหน้าครับขวาหลังตามมานี่ครับโยกและเตะครับขยับเดินนี่ครับต้องระวังหมัดกระแทกซ้ายของเขาด้วยครับอุ้ยขวานี่หวดเข้าไปเริ่มจะเครื่องติดเหมือนกันนะครับตอนนี้ทางด้านเพชร101นี่ครับซ้ายครับโดนแข้งเข้าไปครับต้องระวังหมัด1 2 3ครับเข้าหน้าโยกแล้วโยกแล้วเอาศอกไปครับจังหวะประเคนครับศอกของเพชร101ยังไม่มีเลือดเลยครับแข้งขวาขยับครับเน้นแบบเต็มคำครับเน้นลูกหลักๆโอ้โหขึ้นการคอครับขึ้นการคอว่าร้ายแล้วครับคนที่โดนสะบัดคอใส่เลยครับบอกไม่เป็นไรบอกเป็นอย่างโอ้โหเริ่มจะโชว์ความหลากหลายมากขึ้นครับเพชร101อันนี้นี่ใส่เกียร์เดินหน้าอย่างเดียวแล้วครับโอ้ยโดนตัดล่างอีกครับสะดุ้งไปเล็กน้อยพักแป๊บเดียวครับดูซ้ายเนียนๆครับของทางด้านเพชร101ครับแต่ก็ยังประมาทหมัดของอาลีไม่ได้นะครับต่อยหมัดมาเป็นชุดเหมือนกันนี่หลุดครับหลุดโดนเลยครับเข้าสีข้างครับและชุดนี้ครับโอ้โหมีอัดหมัดอัปคัตด้วยครับนี่ก้านคอครับโอ้โหเรียกได้ว่าเล่นของสูงเลยครับนี่ครับแม่อาลีหล่อซะด้วยเท่เลยครับมีโยกซ้ายโยกยกแรกผ่านพ้นไปนะครับยกที่2เดี๋ยวมาลุยกันครับมาดูกันครับเพชร101สิทธิ์ท่าสแบงครับชื่อนี้มีที่มาครับเพราะว่าเดี๋ยวเดือน11ครับพฤศจิกาเราจะมาจัดไทยไฟกันครับที่วัดท่าสแบงจังหวัด101ครับแน่นอนครับวัดนี้ก็แม่พระอาจารย์ต้อมครับไม่มีใครไม่รู้จักเลยครับพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสแบงจังหวัด101ครับ
มุมดำนี่เดิมๆก็คุณหน้าค่าตาอยู่แล้วใช่ครับเพชรบุรพาเพชรชมพูนะครับในอดีตก็เคยชกกับพวกชาติอันนันแม่โอ้กรรมการวุฒิฤทธิ์เล่งแล้วครับคนหนึ่งก็ไม่อยากจะเข้าครับอีกคนหนึ่งก็อยากจะออกแข้งกระตุ้นไปแล้ว1ครั้งนะครับทางด้านเพชรบุรพาหรือว่าเพชรร้อยเอ็ดครับซ้ายครับดูขยับเดินเดินแม่อ้าวแม่โดนหมัดเสียหลักนะครับเสียวเลยครับเสียวเลยนี่ครับเห็นโอกาสต้องทำครับอ้าวไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวอาลีเนี่ยเขาต่อยหมัดขึ้นมาเนี่ยหลับโอ้ยดูครับจะไปประมาทไม่ได้นะครับอาลีเนี่ยเอ้าแม่เตะบนแต่แข้งคืนครับแข้งเราก็หดหนักๆแล้วครับแต่ว่าหมัดเขาก็น่าหวาดเสียวเหมือนกันครับเตะซ้ายเจอหมัดซ้ายคืนมาครับหมัด1 2 3 4 5ด้วย5ด้วย5ด้วยเซเลยครับแม่บอกแล้วว่าหมัดไว้ใจไม่ได้แม้ว่าแข้งเราเตะนี่ได้น้ำได้เนื้อเต็มคำเหมือนกันครับนับแล้วครับกรรมการวิตาลิตโอ้โหนี่ครับคือเตะเพลินครับแต่ว่าโดนหมัดนี่โอ้อย่างที่บอกครับโอ้มาเป็นชุดเลยครับตอนนี้ต้องบล็อกครับโอ้โหเมามึนครับมึนครับโอ้ตายังรออยู่เอาพยายามลุกขึ้นมาครับร้อยเอ็ดโอ้โหหัวแข้งเพลินไปหน่อยครับเจอหมัดของอาลีบารมีซามเม็ดจบไม่จบโอ้รัวโอ้โหแม่ต้องโต้ดีครับแม่ต้องโต้คืนครับบล็อกอย่างเดียวไม่ดีแน่นอนครับโอ้เรียบร้อยครับจบเลยครับเพชรร้อยเอ็ดโอ้โหดูครับแม่ไปประมาทหมัดของอาลีจากอิหร่านครับโอ้โหไปเลยชุดเดียวครับช็อตนั้นแหละแล้วก็ที่เหลือเนี่ยนับไม่ทันเหมือนกันนะครับครับผมมาแบบรัวๆครับมาแบบไม่ยั้งครับทั้งที่ก่อนหน้านี้โอ้โหแข้งเรานี่แม่เอามาแล้วครับถุงมือสีชมพูครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับคุณหมอจิตศักดิ์สุภาชาติมาดูแลความปลอดภัยอย่างรวดเร็วด่วนจีครับหมัดซ้ายเนี่ยครับโดนเข้าไปเซครับแล้วก็นี่ครับเขารวมไปอีกชุดใหญ่ๆครับได้ทีแล้วครับขี่แพะไล่เลยครับนี่ครับพยายามจะแหมตั้งลำแต่ว่าไม่ได้โอกาสเลยครับนี่ครับไปขวาสวนมาทีเดียวที่เหลือครับที่เหลือครับชุดใหญ่ๆครับหมัดนี่เจาะทะลุกาดมาเลยครับเขาจะปิดบัญชีเราครับแล้วก็เนี่ยครับศอกสุดท้ายครับเช็คบินนะครับหมัดขวาแล้วก็สับไปอีกทีนึงครับไปตั้งแต่หมัดขวาแล้วครับโอ้โหดูครับThe winner by technical knockout, White Corner, Ali Fabiran! โอ้โหนี่ครับอาลีชนะได้อย่างสวยงามครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาเพชรเอกดวลสายน้ำเพชร